b a ทแมนช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนแบบทือฮาตื่นเต้นกับ Batman มากๆนะครับเพราะว่าแบทแ a นเดอะแบ m a มนของแ e ดริฟเนี่ยเริ่มทยอยปล่อยอะไรต่างๆนานา,นานาออกมาให้เราได้เห็นเรื่อยๆนะครับทั้งแคมีราเทสที่เราเห็นชุด Batman เจ๋งเลยทีเดียวมาเรื่อยๆครับแต่ที่เห็นอยู่นี้คือ Batman 2รุ่นนะครับซ้ายมืออยู่ด้านหลังคือคุณ Robert ์ตพั i n ิงสนะครับด้านขวาคือพี่แบทแมนหนาบึกของผมนะฮะพี่เบนเอฟเ e ็กนะครับ มีคนถามเบนเดฟเ e ็กอยู่แล้วล่ะครับเมื่อพระจิงสารกลายเป็นบรูซเวนคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก็เริ่มถ่ายทํากันแล้วคือตอนนี้แกมีหนังใหม่อยู่ครับคุณเบนเ f ฟเ e c กเนี่ยแกมีหนังเรื่อง the way back และแกก็เดินสายโปรโมทอยู่มันประจบเหมาะพอดีกระแสแบทแมนกำลังมานะักข่าวก็เลยถามว่าเออพี่เบนพี่เบนเห็นแบทแมนคนใหม่ยังรู้สึกยังไงบ้าง เบนนเฟลกตอบแบบนี้ครับชัดเจนเลยครับแกบอกว่าผมคิดว่าโรเบิร์ตเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมนะครับงานของเขาเนี่ยมันต้องออกมาดีแน่ๆเลยแล้วแกก็โดนถามต่อครับว่าเ้ยจะถามจริงๆเฮียเฮียออ,ออกจากการเป็นแบทแมนทําไมวะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรเหรอเพราะว่าเบนนเฟลกจริงๆเๆขาวางเอาไว้ไม่ได้ให้เล่น justice l e ก g u e กับแบทวีซูเปอร์แมนอย่างเดียวนะครับเขาวางเอาไว้เดอะแบทแมนนี่ก็เป็นแกเล่นครับแล้วจะให้แกกํากับด้วยเพราะว่าแกกํากับหนังเก่ง อย่างน้อยก็ไดออสการ์ Oscar มาแล้วแะครับถึงคนจะชอบดูแคลนฝีมือการแสดงของแกก็ตามน,นะครับอยู่ๆก็มีข่าวว่าแกออกจากไอ้โปรเจกต์แบทแมนแบบออกไปเลยฮะตอนแรกออกมาแต่ชื่อผู้กำกับเป็นนักแสดงอย่างเดียวให้คนอื่นมากำกับอาเขี้นบทอยู่ด้วยเอาซับพัออกจากเขี้นบทไปด้วยสุดท้ายเหลือแต่แสดงอย่างเดียวท้ายที่สุดแล้วออกจากนักแสดงไปด้วยเลยเนเนไม่ได้อยู่กับ d c ซีดีเอ็กซ์แนทยูนิเวร์สแล้วทำไมเหตุผลจริงๆแล้วทำไม ถึงไม่เป็นแบทแมนต่อไม่ชอบเหรอไม่สนุกเหรอโดนด่าเยอะเหรอเบนเนฟลกตอบแบบนี้ครับแกบอกว่าถ้าสําหรับผมอธิบายสั้นๆก็ได้ครับว่าผมหมดแพชชั่นในการทำงานหนังเรื่องนี้แล้วครับเบนเนฟลกขยายความนะครับแกบอกว่าสําหรับภาพยนตร์เนี่ยการทำงานกับภาพยนตร์มันควรจะได้ดูแลจากใครบางคนที่อยากทำอะไรมันมากๆนะแล้วก็ มันต้องเป็นความอยากในระดับที่แบบแทบจะตั้งแทบจะรอไม่ไหวแล้วอยากจะลงกระกโจนลงไปทํากับมันเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่แกออกมาจากแบทแมนเนี่ยสำหรับผมผมว่าผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้ววะ่ะฉะนั้นถ้าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับหนังเรื่องที่ตัวเองกำลังถืออยู่เนี่ยไม่ได้อยากทํามันมากๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อยากเฉยๆนะฮะไม่ได้ทําเพื่อเงินนะฮะแต่ต้องอยากมีแพชชั่นกับมันมากๆแกหมดไปหมดแล้วเนี่ยมูฟออนดีกว่า นะ Move on ดีกว่าอยู่แบบนี้ความสุขก็ไม่มีงานก็ไม่ดีไม่ได้นะฮะซึ่งถ้าแกคิดแบบนี้จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่แค่ขขออ้างนะฮะผมว่าแกก็ตัดสินใจถูกแล้วครับ มันยิ่งอยู่ยิ่งแย่ไม่น่าจะเวิร์กอะไรครับดงนั้นเรารอดูครับว่าแบทแมนหรือว่าบรูซเวนคนใหม่อย่างโรเบิร์ตแพทริสันจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่ารูปทั้งรูปจากเบื้องหลังหรือว่าเรื่องราวต่างๆของแบทแมนเนี่ยเดอะแบทแมนเนี่ยมันถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วนอกจากคามิลารุกลุกเราก็ได้เห็นภาพของแบทแมนที่เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำครับพร้อมกับชุดแบทแมนแบบเต็มๆเลยเป็นชุดที่ค่อนข้างจะเต็มไปด้วยยุทธกรณ์นะครับตั้งข้อสังเกตกันว่า แบทแมนที่อยู่ในมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี้น่าจะไม่ใช่ระบแบแตติงสันนะฮะดูหน้าใหญ่กว่าระบบแบตติงสันนะน่าจะเป็นนักแสดงสแตนด์อินนะฮะโดยในฉากนี้เนี่ยมันไม่ได้ฉากที่แบทแมนขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับคืออันนี้แหละฮะที่รถเครื่องล้มกบอันนี้แหละครับแต่ว่ามันเป็นฉากที่แกขี่รถแล้วไล่ล่าตัวละครหญิงคนตัวหนึ่งฮะคนคึกเลยเดาว่าดูจากลูกตาแล้วเข้าไปใกล้ซิดูจากลูกตากับคิวแล้วมันคือโซลิคราวิส ซุสคราวิสก็คือลูกสาวของแลนนี่คราวลิสนะครับที่จะมารับบทเป็นเซเรน่าคลายหรือว่าแคทวูแมนในเรื่องนี้นะฮะแล้วนี่เป็นลุคแรกครับผมว่าไม่ใช่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะไปปร่ปงไปเปลี่ยนไปใส่เล็บใส่อะไรนะฮะรอดูแล้วกันว่าเซเรน่าคลายในหนังเรื่อง The b a t m a n คราวนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับมีบรรยากาศของกอตแฮมซิตี้ให้ดูอีกหน่อยนึงนะฮะยิ่งทำยิ่งหมดนะยิ่งทำยิ่งเหมือนเมืองร้างนะฮะกอตแฮมเนี่ยโคตรไม่น่าอยู่เลยนะยังไม่จบครับมีอีกหนึ่งรูปครับ ก่อนหน้านี้มีการโพสเสลตอันนี้ให้เราดูใช่ไหมครับเป็นสเสลตที่แมตรีฟผู้กำกับเนี่ยโพสในวันที่เปิดกล้องแบทแมนและหลังจากสเสลตอันนี้จากรูปนี้ที่อยู่ในทวิตเตอร์เนี่ยมันก็เลยมีความเคลื่อนไหวออกมาทยอยออกมาครับวันนี้ผมว่าเป็นภาพจากแมตรีฟอีกครั้งหนึ่งครับเพราะมันดูแล้วเหมือนกุยอีตัวเดิมเป็นภาพคนถูกทรมานพันหน้าพันตาอยู่เป็นกุยอีเดียวกันกันกบที่แมตรีฟอว่างเสลตเห็นไหมครับที่อยู่ในฉากอยู่ด้านหลังไอ้คนโดนมัดหัวนี่นั่งอยู่ เขาเด่าวกันว่าดูจากเหลี่ยมตึกที่เห็นอยู่ด้านหลังอันน้อยนิดดูจากมาม่านสีแดงที่เป็นรูรูนั่นไอบ้านนี้กับทรงกุยที่หรูหราขนาดนี้ไอบาอนน้านโดนนัดหัวอยู่นี่น่าจะเป็นฉากที่อยู่ในเวนส์แมนชั่นคฤหาสน์ของตระกูลเวนส์บ้านของบูซเวนนั่นเองและคนที่จะทำการขนาดนี้เนี่ยตอนนี้ในหนังมีตัวร้ายชัดๆอยู่3าคนคอรินฟารเรลเป็นไอเพนกวินมิสเตอร์ออสวอร์ดคาร์บะอตคุณโซอี้คราวิสเป็นเซรนาคลายหรือว่าแคทบูแมน มีคนหนึ่งครับไอ้พอดาโนโอพอดาโนเนี่ยรับบทเป็นเอ็ดเวิร์ดเนสตันเดอะริทเลอร์ซึ่งถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหยื่อเนี่ยแคทวูแมนไม่ทําอะไรแบบนี้ฮะแคทวูแมนไม่ตามเท่าที่ดูกันมาแคทวูแมนไม่ค่อยจะทําอะไรโรคจิตเท่าไหร่แล้วผมว่าแคทวูแมนไม่ค่อยทําร้ายใครครับโดยเฉพาะแคทวูแมนที่เป็นแอนฮัเทเว่เธอเน้นขึ้นมอไซค์อย่างเดียวฮะ ไม่ทำไม่ทำอย่างนี้ก็ควรแม่ไม่ควเรเลียหน้าก็ควรเมีย้ยวมิเชลไฟเฟอร์ยังไม่ทาแบทแมนเลยเห็นไหมฮะแกลเลียทีเดียวมว๊าว,วเรเลียทีเดียวในขณะที่ฮารริเบอรี่ไม่ได้ดูไม่พูดเดี๋ยวด่ากันเยอะ <laughs> <laughs> ไอเพนกวินก็ไม่ทาเพนกวินเนี่ยมิสเตอร์ออสบอร์นเคเบิลพอตเนี่ยมันเป็นสายการเมืองครับเป็นสายแบบอยากจะเป็นผู้ว่าอยากจะเป็นนายกานานๆอย่างเงี้ย นั่นอสบวนแคปเปอร์พครับเป็นสายมาเฟียไม่ทําอะไรออกแนวโรคจิตขนาดนี้ไอออกแนวโรคจิตขนาดนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเป็น The เป็นเดอริเลอร์นะฮะเดอริเลอร์จะทํำไหมเนี่ยยังมีความก้มเก่งอยู่กับการทําการทรมานแต่ไอพอดานโน่เนี่ย <laughs> <laughs> ไอพอดานโน่เนี่ยหน้าตาไม่น่าไว้ใจครับคุณไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันในหนังเรื่องดวิบนะครับมันไม่น่าไว้ใจ มาถึงได้โดนพี่แพรงบอลเอาไอ้พินโบลิิงนะทุบๆๆๆๆอะ่ะมันหน้าตาคนตุนตีนมันน่า,า,นนนาเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจครับดูมันขโมยลูกไอ้คิวแจ็คแมนมาสิฮะใช่ไหมมันขโมยลูกคิวแจ็คแมนไปซ่อนนะครับนดนกระโดนกระทืบกระทืบกระทืบผมว่าไอ้นี่แหละ ถ้าทำได้ขนาดนี้ผมว่าอีพอดานโน่ทำเดอริทเลอร์ทำแน่นอนนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องเดอะแบทแมนนะครับรอดูครับเราต้องใช้เวลารอคอยกันอีกประมาณปีนึงแล้วครับ25มิถุนายนปีหน้านะครับระต้องปราณีครับอ่าเมื่อมีคนพูดถึงเบอร์ต้าเพลก็พูดถึงเบอร์ต้าเพลหน่อยกันแล้วกันนะครับมีคนถามว่ารายได้เบอร์ต้าเพลหน้าเป็นห่วงจังเลยครับสำหรับผมผมว่ารายได้เบอร์ต้าเพลไม่น่าเป็นห่วงครับคุณเคยได้ยินคําว่ามันน้อยจนไม่น่าเป็นห่วงไหมครับ คือถ้ามันพังแน่ๆเราไม่ต้องห่วงอยู่แล้วฮะคือมันไม่เหลืออะไรให้ห่วงแล้วครับมันพังฮะม,มันพังมันไปไม่ได้ฮะมันไปไม่ได้ผมเสียายนะครับผมชอบมากผมชอบบู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 บเนี่ยคิวบูฮ่องกงเนี่ยผมชอบจะดูเหมือนว่าพลังฮัลลิควินจะพลังและแรงดึงดูดในฐานะตัวละครจากหนังการ์ตูนเนี่ยฮัลลิควินจะน้อยกว่าที่สตูดิโอเขาคาดไว้ฮะคือมัน ผมว่าเธอดูดีมากและเธอได้รับการพูดถึงอย่างมากมายต่อซูเซอร์สคอตตแต่มันเป็นภาพลวงตาเพราะว่าเธอไม่ได้ไม่ดีนะครับเธอดีประมาณหนึ่งเลยแต่พอเธอไปอยู่กับไอ้พวกที่มันห่วยมากเนี่ยเธอก็เลยดูดีโดดขึ้นมาโดดจนเหมือนเป็นความหวังได้เลยครับจนเธอต้องไปม,มีหนังเดี่ยวของตัวเองหนังไม่แย่ฮะหนังดีเลยแต่ว่าคนเขาไม่ซื้อก็เท่านั้นเองนะครับเอาวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงอนาคตของเบอร์ตเพลนะครับภาวนาไว้กันฮะว่าซูเซอร์สคอตอันใหม่เนี่ย ที่เจมส์การทำเนี่ยถ้ามันได้ตังมาโถๆเบอร์เพลเนี่ยน้องฮาริควินก็ไม่ตกงานแล้วฮะเธอจะไปอยู่ต่อไปนี้เธอคงต้องไปอยู่ในหนังคนอื่นแล้วละครับไม่ต้องมามีหนังของตัวเองอาจจะดีกว่าแต่ที่พูดถึงฮาริควินวันนี้ผมอยากจะพูดถึงตัวละครโจ๊กเกอร์ครับคือในหนังเรื่องเบอร์เพลเนี่ยมีมิสเตอร์เจโผลมาบางชากเพราะว่าฮาริควินเองก็ต้องพูดถึงว่าเธอเนี่ยจบกับมิสเตอร์เจแบบไหนเรามีความเป็นห่วงกันอยู่เรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับตัวละครของโจ๊กเกอร์ที่แสดงโดยจ สงสัเจะไม่ได้เป็นแล้วว่ะโจ๊กเกอร์เนี่ยเออวัคคินฟินิกทำดีแล้วเกินเนี่ยมันจะยังไงต่อวะเนี่ยแต่หนึ่งอย่างที่ผมว่าเป็นสัญญาณครับว่าไม่ได้บอกว่าเขาจะเก็บจาเหลเลโตเอาไว้นะครับแต่มันเป็นสัญญาณว่าเขาน่าจะเก็บตัวละครโจ๊กเกอร์ดีไซน์นี้เอาไว้อยู่ไม่รู้ละจา่าเรล่าเลโตจะเล่นหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ดีไซน์นี้ไอ้ดีไซน์โรคจิตที่อยู่ในซูซานส์คอรสเนี่ย ดีซีเอ็ d ซ์เซน v e เดอในมือ Warner b r o t h e r เนี่ยยังคิดว่าน่าจะเก็บตัวนี้เอาไว้ครับเพราะว่าใน b i r ร์ต f p เพ y คนที่แสดงเป็นโจโก๊กเกอร์คือนักแสดงแทนคนนั้นเนี่ยก็เห็นแต่ข้างหลังนะครับแก็ต้องแต่งเป็นโจ๊กเกอร์เต็มตัวแล้วครับแล้วก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรส่วนตัวครับเราพบว่ามันเป็นโจโก๊กเกอร์ลุกเดียวกับโจ๊กเกอร์ที่จเจเลนเลตโตเล่นเอาไว้100%ครับเท่ากับว่าเขายังไม่ทิ้งฮะโจ๊กเกอร์ตัวนี้ยังคงเก็บเอาไว้ จะเก็บเอาไว้แล้วจะถูกนํามาใช้งานในแบบไหนในอนาคตจะมีการขยายต่อให้มันเอาให้มันเวิร์กสักทีไหมเนี่ยเออผมไม่รู้ครับรวมทั้งยังจะคงเป็นเจเลตโต้อ,อยู่ไหมเนี่ยอา้าวรอลุ้นก็นแล้วกันครับผมว่าวาควินฟินิก์ไม่น่าจะมีต่อผมว่าท็อตฟิลิปไม่ทําถ้าทําก็เป็นคนอื่นทําแล้วผมว่าคนอย่างมาควินฟินิกส์อ่ะคุณรู้อกป่าว่าคุณจะไปบอกมันว่าเออมันขายดีมากเลยเราทําพักต่อกันไหมเนี่ยและแกแบบ คุณกล้าไปขอมันเลยคุณไม่กล้าขอมันนะฮะมันเป็นเหมือนคนบ้านะครับขึ้นไปบนเวทีประกาศรางวัลแล้วมาทำแบบนั้น,น,นเนี่ยเขาก็เลยเก็บโจ๊กเกอร์นี่เอาไว้สำรองสำรองไว้ก่อนสำรลองสำรองไว้เอาน่มันไม่ได้ผิดที่ดีไซน์มันไม่ได้ผิดที่คนเล่นมันผิดที่หนังทั้งเรื่องนั้นอย่าไปว่าเจลเลโต้ครับเขาออกแบบให้เป็นแบบนี้นะรอดูครับโจ๊กเกอร์